ตอนนั้นห้าผมเรียกว่าห้าบุญเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะห้าบุญนะครับมันบุญยังไงมันไปยังไงนะครับรายละเอียดให้ดูนะครับง่ายๆจะเข้าใจง่ายๆนะครับอายตนะทั่วไปในตลาดสดตลาดแห้งจะได้ยินคำว่าอายตนะหกนะครับแต่สำหรับรูมจะเรียกว่าอาจจะตั้งห้าพวกเนี่ยคิดเป็นมันจะมากี่ห้องก็ไม่รู้แล้วครับ2หรือ3ชั้นก็ไม่รู้แหละอยู่ในแถวๆปากช่องคงได้สัก10ห้อง30ห้องได้มั้ง3ชั้น10ห้องได้หรอก10 30ห้องรูปภาพเหล่านี้30ห้องกับ30ชีวิตแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูแลเดี๋ยวเพิ่งแก่จะเพิ่งแก่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเงินไม่คงไม่เกินห้องละล้านมั้งคงไม่เกินห้องละล้านมั้งนะจะพาปลูกผักปลูกหญ้ากินกันเนาะดีไหมมีอะไรไหมขอรกหน้าดูเลยวันนี้สถานที่เต็มหน้าตักเลย สองทุ่มเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกับมาเลเซียมาทำอะไรใครเชิญลุงหืมน่าจะไปบวชได้แล้วลุงอ้าวเป็นเงินไปเพิ่งมาเจอเชิญน่าจะได้บวชสิแล้วบวชแล้วจะทำอะไรได้ที่ว่าเนี่ยโถ่เอ้ยถ้าบวชแล้วจะทำจะมาพูดเหมือนลุงได้ไหมเนี่ยเอาจริงนะเอาถ้ามาบวชแล้วมาพูดจาพาทีเหมือนลุงได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้มันคนละอารมณ์นะจะว่าเออนักบวชขั้นต้องนู่นสุขุมคัมภีรภาพเงี้ยใช่ไหมล่ะท่านก็อยู่ในบริบทหรือว่ากับกิริยาของท่าน
จะมากระโตกระตากระจือกระจากระโพกระเป็ดเหมือนลุงจะไปได้ยังไงโอ้ยนะเพราะฉะนั้นรู้ไหมนักบวชในศาสนาต่างๆของโลกใบนี้เขาต้องมีระเบียบวินัยของเขาโดยเฉพาะบางทีก็มีบัญญัติเอาไว้ด้วยก็มีไม่มีบัญญัติก็มีเหมือนกันไอ้ตรงไม่มีบัญญัติสิครับมันเปะปะนะพี่เอ๋ยเละตุ้มเป๊ะครับเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนมันก็แตกต่างกันเนาะส่วนทางด้านนักบวชในสายของพุทธะเนี่ยเขาจะมีระเบียบเขาจะมีวินัยเขาจะมีนั่งเดินนั่งยืนเดินนอนใช่ไหมพูดจาสมควรพูดไม่สมควรพูดที่เขาเรียกว่าสำรวมสำรวมกายวาจาความคิดสำรวมทางด้านร่างกายสำรวมทางด้านการพูดสำรวมทางด้านการคิดเห็นไหมเขาต้องไปรูปแบบนั้นก็แนวทางตรงนี้เป็นแนวทางที่ทำให้ผู้คนเห็นคนไหนไม่เคยเห็นนักบวชทางกลุ่มสายพุทธะเนี่ยเช่นตะวันตกหรือว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่างนี้ไม่เคยเห็นพอเขาเห็นปุ๊บอ้าวกลายเป็นตัวประหลาดใช่ไหมเอ้าเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นทีเอ้ยสัตว์ประหลาดไม่มาเพ่นผ่านแถวบ้านฉันประมาณนั้นครับนะก็ลองคุยดูสิต้องสื่อสารภาษาดูสิกับคำที่บอกว่าสัตว์ประหลาดที่ว่านั้นลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิสิดูสิว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะมนุษย์ขั้วโลกเหนือมนุษย์ขั้วโลกใต้มนุษย์บนเกาะต่างๆกับมนุษย์บนแผ่นดินใหญ่วิถีชีวิตแตกต่างกันไหมไอ้ความแตกต่างตรงนั้นแหละครับมันทำให้มองกันในแง่ไม่ดีเช่นเห็นเป็นสัตว์ประหลาดนี่เป็นต้นในความจริงเขาก็อยู่ของเขามาชั่วนาตาปีนะไอเราไปหาเขาเขาก็ว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมล่ะใช่นะทำนองเดียวกันเราก็ว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะต่างคนต่างมองกันในแง่ร้ายทีนี้ครับในแง่ไม่ดีความรู้สึกตรงนี้แหละครับมันก่อให้เกิดอะไรครับอะไรคือความรู้สึกอะไรคือความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันคือยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะลองจำนากเล่นๆดูนะพี่วันนี้ลองขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ดูสิมันจะมีอยู่สามคำยังไงเนี่ยลองฟังดูสิเดี๋ยวลุงขอหลับตาดูก่อนเผื่อมันมองเห็นมองเห็นความรู้สึกความนึกคิดมองเห็นอารมณ์อารมณ์ใช่ทำไมอารมณ์มันเกิดขึ้นตรงไหนระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยคำถามง่ายๆอ่ะท่านก็อยู่บ้านท่านนะผมก็อยู่บ้านผมนะแต่ท่านกับผมมาเจอกันที่แค่หน้าจอกับในจอหน้าจอกับในจอนะพอเห็นหน้าตาลุงอย่างนี้เอกลักษณ์อย่างนี้เอกลักษณ์ว่าในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมว่าไปโน่นเอาเสื้อผ้ากันแล้วกันนะเอกลักษณ์อ๋อผ
โผล่จอทีก็ไม้รูปแบบนี้อ๋อเขาเรียกว่าเอกบุรุษเอกลักษณ์ของเอกบุรุษว่าไปโน่นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษเป็นงี้เหรอเคยได้ยินไหมฮะคำพวกนี้เอกลักษณ์ของเอกบุรุษมันเป็นคำขวัญของเสื้อผ้าอภรรในตลาดสดแต่ละแห่งมีหรือเปล่าหรือตอนนี้นะก็เรียกอะไรคำขวัญเลยเอกลักษณ์คล้ายๆกับว่าพอเวลาสวมใส่เสื้อผ้าพรที่มีคำว่าเอกลักษณ์ตามคุณค่าตามค่านิยมของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะแล้วคนมาแสดงบทบาทนั้นสวมเสื้อผ้าพรที่บอกว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษก็แปลว่ามันก็ต้องมีสุภาพบุรุษหนึ่งคนใช่ไหมล่ะมาสวมใส่เสื้อผ้าที่ว่าเนี่ยดูแล้วมาดดีอย่างเงี้ยหน่วยก้านดีอย่างเงี้ยเป็นลักษณะผู้นำนะเป็น CEO นู่นนี่นั่นถ้าได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ผ่านการโฆษณาเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแล้วก็โอ้โหมาดนั่นก็มาเสริมสร้างบุคลิกภาพอะไรกับทำนองนั้นนะครับเอกลักษณ์ทีนี้พอเวลาเราไปเห็นเขาให้เอ้ยชอบแหวนชอบแล้วความคิดชอบแล้วนึกชอบเออเก๋เว้ยดีวะกลายเป็นการสร้างค่านิยมไปเลยเนี่ยนิยมชมชอบกันคนไหนไม่มีเสื้อผ้าพรที่มีคำว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษเขาให้แล้วก็เหมือนกับตกเทรนตกยุคไปโน่นี่ฮะเรื่องของภาษาบทบาทเขาจะขนาดนั้นนะฮะโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อชวนให้คิดชวนให้เชื่อชวนให้จดชวนให้จำนี่ภาษาบทบาทของภาษาก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาละเมื่อเวลารู้จักคำว่าเอกลักษณ์แล้วแล้วสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเออสัญลักษณ์หนึ่งหอกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอะไรเป็นสัญลักษณ์ได้เนี่ยทำไมจะบอกก็ดีไงสัญลักษณ์นี่เขาเรียกธรรมชาติให้มาสัญลักษณ์ธรรมชาติให้มาเอกลักษณ์นี่ปรุงแต่งได้ใช่ไหมครับเอกลักษณ์นี่มันปรุงแต่งได้จะสวมใส่เสื้อผ้าพรยังไงก็โอเคแหละตามยุคตามสมัยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนของผู้คนที่จะใช้กันแต่สัญลักษณ์ทีเนี้ยมันของติดตัวนะพี่เอ๋ยสัญลักษณ์แผลเป็นนี่เป็นสัญลักษณ์ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออยังงอกลุงงอกเลยมันสัญลักษณ์แล้วก็อะไรกันมีคำหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกคำหนึ่งเดี๋ยวนึกได้เองอ่ะเดี๋ยวนึกได้เองเอกลักษณ์สัญลักษณ์พอเข้าใจได้อ๋ออัตลักษณ์เนี่ย identity อัตลักษณ์อัตลักษณ์มันคืออะไรผมว่านะอัตลักษณ์เนี่ยคำว่าอัตลักษณ์น่ะคำเดียวเนี่ยฮะมันเป็นศูนย์รวมของทั้งเอกลักษณ์สัญลักษณ์บุคลิกภาพทัศนคติมันทั้งหมดรวมกันหลงจ้องอ่ะมันเป็นอัตลักษณ์เช่นส่วนหนึ่งก็แล้วกันพอเวลาลุงโผล่มาในจอเนี่ยแล้วก็มีคำอะไรขึ้นต้นนำหน้านะเช่นวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำเนี่ยก็มาทุกวันทุกวันประมาณนั้นกระทำมันคุ้นเคยกลายเป็นขาดไม่ได้
ล้อมวงมาเป็นไม่รู้กี่ปีต่อปีแล้ววิทยุก็เหมือนกันหน้าจอก็เหมือนกันแปลว่าไม่เคยเปลี่ยนทำกันมาทั้งวิทยุหน้าจอนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนมันผูกพันพัวพันพ่วงพันกันมามันล้อมรวมกันมาก็เลยกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอัตลักษณ์ก็แล้วกันเพราะอัตลักษณ์มันเป็นรวมทั้งหมดใช่ไหมอย่างเช่นพูดไปก็ควักเฮิร์บมาจัดการซะนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาเอ้ามีเฮิร์บซะนี่หรือมาจุดธูปจุดเทียนกลางจอซะนี่ซะนี่อย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาไม่เคยไม่เขินด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์รวมเป็นอัตลักษณ์โอเคไหมครับดูจะว่าไงยังมีอีกนะมันดันไปถึงนู่นนะเผาพันธุ์นะครับเผาพันธุ์มาด้วยนะมันมาจากยีนนู่นนะมาจาก RNA DNA เงี้ยเห็นไหมคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันรวมถึงเผ่าพันธุ์มาเลยให้รู้มันรู้หลงจ้องไงทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดปะปนเปปนเปกันให้หมดเลยใครแยกได้ทีเนี้ยใครอยู่ในส่วนไหนไม่รู้ลุงก็เล่าให้ฟังตามภาษาลุงก็แล้วกันใครจะจับจุดไหนมาใช้ว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์นะจะแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเช่นเพศแม่เนี่ยชุดอะไรนะสีเขียวแบบไหนเขียวปีกแมลงทับเขียวต้องอ่อนกระเป๋าสีอะไรรองเท้าสีอะไรก็จะเข้าชุดเข้าฟอร์มกัน นั่นคือเรื่องของเอกลักษณ์อ่ะของเอกสตรีอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับคำอย่างนี้พอไหวไหมครับพอจำหน่ายแยกแยะได้ไหมบางทีก็มาแม้กระทั่งการอยู่การกินมีระเบียบมีวินัยมีอะไรมีต้องมีสัญลักษณ์ฉันต้องใช้ภาชนะจานข้าวตรงนี้นะช้อนอย่างนี้นะแก้วน้ำงี้นะโอ้ร้อยแปดพันประการถ้าขาดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะระเบียบวินัยจัดจานก็แล้วแต่ใครจะสร้างกันนะเนาะถนัดใครถนัดมันนะสำหรับลุงเนี่ยก็ยองยองเหลาที่ไหนก็ได้สบายเลยเอกลักษณ์สัญลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของลุงหิวก็กินไหนๆก็ได้ยองยองเหลาที่ไหนได้หมดเงี้ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองนะรูปลักษณ์ลักษณะเงี้ยล้อมรวมหมดอ๋อนี่เด้อก็เรียกว่าอัตลักษณ์ของลุงอย่างเงี้ยก็ไปรูปแบบนั้นครับก็ลองให้ความสำคัญเล่นๆหน่อยสิอ่ะเข้าเนื้อหาเลยวันนี้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออะไรความจริงก็ชดนอดเอาไว้นิดหนึ่งพูดกันบ่อยครับความรู้สึกกับความรู้คิดมันสัมพันธ์กันยังไงมันเกิดอารมณ์ตรงไหนมันเป็นธรรมชาติได้อย่างไรธรรมชาติกับอารมณ์ลองตั้งเป้าด้วยครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีความรู้สึกมีความคิดถามว่าอะไรมันมาก่อนอะไรมันมาหลังเนี่ยต้องถามสิครับความรู้สึกกับความคิดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคำว่าความรู้สึกคำเดียวนะเดี๋ยวภาษาต่างดาวเขาว่าไง conscious ภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าสติที่จริงสองสิ่งนี้มันเป็นโคออเปเรตกันในรูปลักษณ์ที่บอกว่าเป็นทวินวันน่ะมันเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตามีความรู้สึกจึงมีความนึกคิดเนี่ย
มีความนึกคิดจึงเกิดอารมณ์อย่างนี้ดีกว่ามานะอารมณ์นะมีความรู้สึกจึงมีความนึกคิดมีความนึกคิดจึงเกิดอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แล้วจึงเกิดความรู้สึกรู้สึกก็ไปต่อนึกคิดต่อนึกคิดก็มาอารมณ์ต่อก็วนอย่างนี้เห็นไหมวนเลยไม่รู้จะแยกแยกตรงไหนผมว่านะถ้ามันขาดปัญญานะมันแยกไม่ออกจริงๆนะมันต่อเนื่องกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วปัญญามันคืออะไรทีนี้เห็นไหมครับปัญญาระดับไหนทีนี้มันจึงจะสรุปได้แบบเชี่ยชั่วช้าตีแตกตัดตกเซตอัพชั่วเซตอัพคือเซตซีโร่ประมาณนั้นนะลองให้ความสัมพันธ์เล่นๆดูว่าคำพวกนี้นะชีวิตจริงแล้วไม่เคยเก็บตกเลยมันถึงกลายเป็นมันเหมือนกับภาษาโบราณโบราณก็บอกว่าหยิบโยมเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อล้างถ้วยล้างชามก็นอกจากจะถ้วยชามไม่สะอาดแล้วยังทำให้ถ้วยชามตกแตกเปรี้ยงปร้างด้วยอย่างเงี้ยเวลาเดินก็เหมือนกันนอกจากจะเดินไม่สำรวมเดินกระโดกกระเดกกระโปกกระเป๊กไงเดินไม่สำรวมก็ยังสะดุดก้อนหินล้มอีกต่างหากเนี่ยประมาณนั้นนะครับมันแนวทางมันออกเป็นรูปแบบนั้นงั้นคนที่มีสิ่งนี้นะผมว่าทำอะไรมันจะเนียนจะเดินจะเฮิร์นจะนั่งจะพูดจะจ้าอะไรต่างมาควบคุมอากาศกิริยาตัวเองทุกสถานการณ์จะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้กลางวันกลางคืนอยู่คนเดียวหรือแม้แต่อยู่สองคนสามคนขึ้นไปประมาณนะครับอยู่คนเดียวก็มีความเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงอยู่คนเดียวจะมีอิสรภาพมีเสรีภาพสูงเข้าใจเรื่องของอิสรภาพเสรีภาพอย่างดีถ้าอยู่คนเดียวนะฮะถ้าอยู่สองคนก็ต้องเสียมเจียมบอดี้มีความละอายต่อบาปที่พูดถึงกันในทางศาสนาเนี่ยมีความละอายต่อการกระทำไม่ดีคำว่าไม่ดีเนี่ยมันจะตัวเราเองมันมองไม่ออกเลย นะส่วนมากจะมองไม่ออกตัวเราเองมันไม่ดีไม่ดีตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนเสียลองสิเปิดดูสิไม่ดีตรงไหนว่าไปหน่อยใช่ไหมคนที่เขาเรียกว่าบุคคลที่มีอัตราตัวตนสูงอีโก้จัดอัตราตัวเองสูงนี่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวนะนึกก่อน อุปทานอุปทานตัวกูของกูอุปทานมีอัตราตัวตนสูงก็เรียกว่าอุปทานใช่ไหมอุปธรรมอยู่ร่องไหนของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอ่ะลุงก็ไม่ได้จำใครจำบอกเลยนะอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก่อให้เกิดวิญญาณหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณก่อให้เกิดนามกับรูปนามรูปก่อให้เกิดอายตนะ5อายตนะ5ทำให้เกิดอุปทานพอเวลามีรูปแล้วมีรูปเต็มแล้วนะก็ถือตนถือตัวอุปทานอยู่ตรงนี้เห็นไหมใช่หรือเปล่ารู้ดีว่าลุงก็ว่าไม่น่าจะผิดมั้งคนในที่หอบตำราไว้ก็กรุณาเปิดตำราหน่อยก็ดีในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะอุปทานตัวเนี้ยตัวร้ายกาจมากหรืออัตตาตัวตนเนี่ยตัวร้ายกาจมากที่มันสะสมกันภาพข้ามภพชาติกันมานับไม่ถ้วนนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ใครมีใครรู้อะไรเข้าใจรู้อะไรเข้าใจมันสามารถที่จะปลดปล่อยให้ห่างจากตัวเองหรือในหนึ่งบอกปล่อยวางคือถ้าไม่เข้าใจมันปล่อยวางไม่ได้ใช่คำว่าปล่อยวางมันเหมือนกับอากัปกิริยาเนาะ
ล่อยวางไฟแช็กมันก็หลุดจากไฟแช็กไปแต่สิ่งที่พูดนี่ไม่ใช่ไฟแช็กนะเลยที่พูดมันเป็นเรื่องของเนี่ยนะถึงบอกว่าเป็นอารมณ์เนี่ยใครจะไปตัดอารมณ์ตรงนี้ได้ล่ะโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เนอะๆๆๆเพราะฉะนั้นก็เพราะไม่ง่ายนั่นแหละลุงออกจึงเห็นว่าสำคัญจึงนำเอาสิ่งที่กำลังอะไรนะขี่ม้าเรียบค่ายมาเนี่ยมาให้กับดุราพิจารณาร่วมกันฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเป็นลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะเราไม่ใช่คำว่าถูกผิดใช้คำว่าเข้าใจไหมเพราะถูกผิดมันไปต่อไม่ได้อ่ะมาเถียงกันเรื่องถูกผิดไม่จบหรอกครับจริงเข้าใจไหมพอใจไหมยุติไหมเจ๋งไหมก็เจ๋งก็เอามาใช้เป็นหลักของการขบคิดพิจารณาในชีวิตประจำวันเพื่อที่ให้มันลงตัวให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้นก็มาจากความคิดความรู้สึกนี่นะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดฟังให้ดีทีนี้ครับตะลันตะลันตะลันจะเริ่มตรงนี้เนาะก่อนนะน่าจะเริ่มความรู้สึกก่อนเพราะว่ามันจะเริ่มมาจากคำว่าอัตตาตัวตนอย่างเช่นเมื่อกี้เริ่มคำว่าอุปทานเมื่อมีคำอุปทานแปลว่าอายตนะห้าเนี่ยมันพร้อมแล้วเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านก็มีแน่นอนผมก็มีแน่ๆด้วยเห็นไหมครับทีนี้ทำไมถึงบอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกมันว่าด้วยของตัวเราตัวตนเราในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยมันว่าถึงตัวเรานะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันมาในกรอบอ้างอิงของธรรมดาและธรรมชาตินะจึงบอกว่ามันมีก่อนเกิดขึ้นมาก่อนส่วนความนึกคิดตัวนี้ฮะเช่นผมกำลังทำรายการตรงนี้นะครับอะไรก็มันจะเข้าหูแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างนอกมาอิงมาแล้วนะถ้าว่าควบคุมตรงนี้ไม่อยู่ควบคุมหน้าจอท่านไม่อยู่เนี่ยผมก็ปีดแล้วปีดแตกเฮ้ยมันจะบิดเลยกันนะกันหนาฮะไปหาที่ตายที่อื่นมั้งสิตายตายตายเนี่ยนี่ลักษณะคืออารมณ์นะครับอารมณ์เห็นไหมใช่ไหมความรู้สึกมันเป็นตัวตนนะหูได้ยินเสียงมันห่างจากเราหรือว่าเข้าหูหรือว่ากระทบหูก็ว่าได้เห็นไหมคนไหนที่เรียนภาษาธรรมะธรรมโมเยอะๆก็จะเรียกว่าโสตวิญญาณนะครับโสตวิญญาณผมไม่ไปอะไรเรื่องนั้นนะครับจะมาถึงไปก็ไปได้แต่มันเข้าใจยากเข้าไปทำไมของเก่าของเก่าของใหม่มันเข้าหูปี๊ดปี๊ดแตกอารมณ์ฝังแล้วก็ไปละเนี่ยลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดแปลมาเป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์ปุ๊บมันเข้าสู่ความรู้สึกคือทั้งนั้นก็ไม่ดีต่อก็นึกคิดไม่ดีต่อมันก็พันเห็นมอเตอร์ไซค์ไหนโหยรำคาญจังเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเลยอะไรเงี้ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเลยแล้วมันก็เนี่ยก็คือเรื่องของถ้าหากว่าเป็น อุปทานมีตัวมีตนเกิดขึ้นนะมันเริ่มจบจากการรับจากของภายนอกทำนองเดียวกันนะฮะพูดจาผ่านระบบตาก็เหมือนกันนะพูดจาผ่านระบบกลิ่นก็เหมือนกันครับนะพูดจาผ่านระบบรสชาติคือลิ้นก็เหมือนกันพูดจาผ่านระบบกายสัมผัสก็ไม่แตกต่างกันถามว่าอะไรมันน่าจะมีข้อยุติได้ดีกว่ากันคือง่ายที่สุดก็ต้องพูดจาผ่านระบบสัมผัสก็คือผิวสัมผัสนี่เองครับจึงจะเข้าใจตัวนี้โดยชัดเจนแปลว่าเอาตัวเราเป็นตัวหลักตัวเราคือธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกผ่านธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับ
เอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจวัดได้เลยความรู้สึกที่เกิดจากธรรมชาติเอาตัวเราเป็นตัวสัมผัสตรงไม่ใช่ผ่านหูผ่านตานะไม่ใช่ผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านแม่เหล็กผ่านกลิ่นผ่านอะไรต่อไปอะไรเลยครับนะเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวที่สัมผัสง่ายๆลิ้นก็สัมผัสง่ายครับลิ้นก็สัมผัสได้เพราะว่ามันอยู่เช่นพริกเนี้ยแล้วไปแต่พริกเนี่ยนะใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าทางจมูกคือแค่กลิ่นมันอยู่ห่างจากเราได้แต่พริกมันต้องเอามาแตะเนื้อหนังมังสาเราเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดจากปลายลิ้นของเราเนี่ยกับความรู้สึกที่ได้จากการสัมผัสผิวกายตัวเราไอ้ตรงเนี้ยจะมีคำตอบสุดท้ายคือในระบบของธรรมชาติมันจะทำงานลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่าความรู้สึกให้เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่มันแน่นอนที่สุดของการเรียนรู้ในแบบโลกที่เรามีกันอยู่เราอยู่กันอยู่ในโลกใบนี้จบไหมครับพี่ถ้าจบก็พยักหน้าไปต่อหรือจะลุงไปต่อถ้าลุงไปต่ออีกทีลุงก็ต้องดำน้ำอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะก็หวังว่าคงจะพอจะ get into ในรูปแบบที่บอกว่าอารมณ์ก็คืออะไรชอบไม่ชอบนั่นแหละปี๊ดแตกปี๊ดไม่แตกนั่นแหละครับอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อเวลาอารมณ์ขุ่นมัวกับเรื่องของความนึกคิดคือใจไหมครับเห็นหรือยังความรู้สึกกับความนึกคิดก็คือใจเห็นไหมพอเรารู้เช่นที่ว่าเอ้ยมันก็ปล่อยใจได้เอ้ยวางใจได้เห็นไหมมันก็ปล่อยวางในทางใจน่ะก็แปลว่าต้องเข้าใจมันนี่ปล่อยได้อ่ะอย่างที่ลุงพูดมาเนี่ยถามว่าเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจน่ะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดนะในชีวิตของความเป็นจริงจริงนะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดประจำวันเหนื่อยมั้ยพี่อีกครั้งนึงครับที่ลุงพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นกี่นาทีก็ไม่รู้เลยครับขี่ม้ารอบค่ายเท่ากับขี่รอบก็ไม่รู้นะครับกว่าจะมาจ้าเอ๋กันตรงนี้เก็ตไหมครับไม่ต้องมาขอบคุณลุงพ่อลุงมีหน้าที่ที่จะจำแนกแจกแจงให้ต้องขอบคุณตัวเองที่เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเห็นไหมดีไหมขอบคุณตัวเองชัดเจนไหมครับก็ฝังว่าจะเฮ้ยล่วงไปลงวันนี้จะมาไม่ไหนวันนี้สุดท้ายก็มีข้อยุติก็เป็นอย่างนี้แหละนี่อยู่ไกลลุงขนาดเนี้ยอยู่ใกล้ลุงจะขนาดไหนแน่ไปนู่นพอนะพี่นะเอาละก็ถือว่าถ้าใครเข้าใจได้ดีก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ลุงมอบให้วันนี้ตรงกับวันที่27มกราคม2564พอไหมหรือว่าจะให้สรุปทีนึงเอาบอกมาสิอยากให้สรุปไม่ยากนะคือได้แล้วมันต้องเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ